วัสดีครับผมก็มาเจอผมในเตอร์ ICU นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมคาเบ้าเย้นะครับผมเลเวล157แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาลงดันอะไรวะดัน55แม่งมาลงดันเด็กอนุบาลเลยเด็กอนุบาลเลยก็ว่าได้นะครับผมเสียงเกมมีป่าวดัน55ราคาอยู่ที่ประมาณ 470,000 ว้าว 470,000 เลยวะทำไมราคาโหดหลายจังอะนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันราคาโหดร้ายจริงๆนะผม 470,000 ไหนเราลองไปลงดูกันก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาถึงปากทางดันแล้วนะครับผมไปนี่ปั๊บราคา 400,000 มันจะคุ้มกับเราหรือเปล่านะครับผม 400,000 คุ้มไหมเรามาวัดใจอยู่ที่ตัวแรกครับผมเฮ้ยได้อยู่ราคา 400,000 ดันเด็กก้อนแรกถือว่าผ่านนะครับผมราคา 400,000 470,000 เนาะฮะ 470,000 กลัวมันไม่ตายบัฟให้1ทีเฮ้ยได้เดี๋ยวเราต้องได้อัพเกรดโล2ก้อนก่อนเราถึงจะคุ้มกับค่าทุนที่เราลงไปนะครับเสาเขาตียังไงแล้วไม่รู้จำไม่ได้อะไรเนี่ยสกิลชุดเก็บสกิลได้อยู่เทียมชุดเก็บสกิลได้อยู่ครับผมเราต้องตีหลักสุดท้ายใช่ป่ะหลักท้ายด้านนี้ใช่ป่ะวะแล้วมันจะเปิดเลยจัดไปเสานี้ยังถึกเหมือนเดิมเลยไม่เคยเปลี่ยนเสาเลเวล40ถึกไม่เปลี่ยนเลยนะเธอกิจกรรมบัฟหมดไปเราก็ลงดันเด็กเล่นตอนนี้ตอนนี้คุ้มยังได้เทม3ชิ้นก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับผมไม่ขี้เหร่ต้องบอกว่าไม่ขี้เหร่เอาทำไมหินลายส้มไหมเหลืองโอเคได้หิน2ชิ้นถือว่ากำไรแล้วที่เหลือจะเป็นกำไรของเราแล้วเนี่ยพวกชุดที่ได้เก็บชุดเก็บสกิลอะไรเนี่ยคือกำไรละต้องมาดูก่อนว่าได้กี่ลูกอ้าวเอาแล้วเว้ยดรอปเยอะจัดว่าเจ๋งอ่ะไม่มีบัฟอะไรเลยนะตอนนี้อ่ะนะครับบัฟหมดไปแล้วช่วงปีใหม่หมดโปรโมชั่นนะผมขอให้หินรัวๆมันจะได้แบบกำไรเยอะๆหน่อยไงจัดไปโอ้มีชุดแอมด้วยใช่ละยาวไปแอม1เปอร์ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแยกเล่นอย่างน้อยก็ได้ขายครับผมสะสมปาโต้3 เหลือง2เขียวแล้วตอนนี้โอ้โหลงดันเด็กเล่นเดี๋ยวเราจะทยอยไล่ลงดันไปเรื่อยกันแล้วกันนะดันที่ลงไหวกันแล้วกันนะครับผมตัวเรามันขี้กากขี้เกลือนะครับผมอยู่ในช่วงสะสมของนะเรามาเช็คดูดันกันหน่อยว่าดันไหนนะฮะเก็บน้อยแต่ชัวนะครับผมคือเน้นขยันลงว่างั้นนะครับผมลงบ่อยและชัวนี่2สล็อตเราก็แยกเล่นเลยครับผมพวกไอเทมพวกนี้นะครับนี่ช่วยใบไว้ออฟเล่นได้เริ่มหลงไม่ลงนานบอกเลยไม่ลงนานจริงๆ
ดัน55เนี่ยชีวิตมันว่างจัดลงดัน55แล้วเราถือว่าลงช้าเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยดัน5เป็นดันหนึ่งที่ว่า 400,000 แต่เราว่าคุ้มเดี๋ยวคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวมันต้องวัดใจตอนเราเอาของไม่ขายเราถึงจะรู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่เราว่าน่าจะคุ้มแน่แหละเจอหินเหลืองไปกี่ก้อนแล้วเนี่ยทำไมตีไม่โดนเลยนะครับผมก็ดูจากปริมาณหินที่ได้แล้วเรารู้สึกว่าถึงกำไร2สล็อตพวกไอเทม2สล็อตเนี่ยขายได้นะครับผม2สล็อต250เปอร์มันคือของอาชีพอะไรเนี่ยวอลเปล่าวะของอะไรเนี่ยวอลได้หลายอาชีพขายได้นะครับผมสายที่แบบรอเปิดกล่องอะไรแบบเนี้ยให้มันได้เทม2รูอะไรเนี่ยจริงนะครับเฮ้ยคิดว่า M14 ตกใจมาตกกับดาบกระตากไอ้ที่มาอะไรเมื่อกี้ attack สมัยก่อนผมงงมากครับกับดันที่แบบลงเนี่ยคือไปทางไหนวะไปยังไงอ่ะเนี่ยลงไม่ถูกบวก3ของบวกเราก็ย่อยเล่นแนวย่อยเล่นตอนนี้เราได้เหลือง4เขียว2นะเหลือง4เขียว2ไอเทมชิ้นอื่นเราไม่นับนะเรานับหินก่อนโอ้โหเราย่อยอย่างเดียวเลยสายย่อยไอเทม อ้าวผิดทางลงไม่ลงนานนะครับเนี่ยมันก็เลยแบบงงๆหน่อยๆก็แล้วกันฮะงงๆหน่อยๆทำไมช่วงหลังหินไม่ตกเลยอ่ะเจร้อยอ่ะหินไม่ตกเลยเราไม่ได้ลองลงดูตอนที่มีบัฟนะว่าจากหินเหลืองนี่เป็นหินส้มหรือเปล่าเจ๋งเลยนะเป็นหินส้มนะผมโอ้ตก2ชิ้นด้วยไอเทมพวกนี้เรามีค่าแค่การย่อยเล่นนะครับผมของสะสมไว้ขายเป็น HP เก็บได้อยู่คงจะใช้เวลาไม่นานหรอกแต่ก็ไม่เร็วหรอกนะผมถ้าเหมือนคนอื่นคงจะเร็วกว่านี้อ้าวมีม่วงด้วยไม่มีส้มโผล่มาเลยเหรอมีม่วงให้เราแล้วแบบจัดส้มมาหน่อยก็จะเป็นไรไปนะดันใบละ400,000 407ใช่มันต้องยิงตัวนี้ตายบอสเปิดจ้าปับปับปับตกด้วยเหรอไม่มีบวกถ้ามีบวกเราเก็บมาแยกเล่นแล้วครับหาดอกแดงดอกฟ้านะครับผมจ้าอะไรตกโว้เลด1เปอร์นี่โอ้ยได้แดง10อันเลยเจ๋งเจ๋งครับเจ๋งเคลียร์นะผมได้มา1แต้มนะฮะผมเดี๋ยวเรากลับไปเช็คราคากันก่อน
นะฮะผมสิ่งที่เราได้จากดันราคา 400,000 เราจะได้ของได้เป็นมูลค่าเงินสักเท่าไรกันเชียวค่าวาร์ปเราก็เสียไปเท่าไรแล้วครับตอนนี้ใบนี้ว้าว 60,000 ไอเทมชิ้นนี้ล่ะไม่มีราคาแต่เราจะทำให้มีราคาอันนี้ล่ะ 900,000 เย็ดเคนะฮะผมเนี่ยชิ้นเดียวชิ้นนี้ชิ้นเดียวยังไม่คำนวณราคาหินครับหินราคา 300,000 300,000 สองปั๊บล้านกว่าเลยนะครับผมแสดงว่ากำไรด้านนี้ด้านสิบเนี่ยถ้าขยันลงก็ถือว่ากำไรกำไรแน่ๆนะครับกำไรจริงๆด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมนิดเดอร์ซียูไว้เจอกันคลิปหน้าซียูเน็กซ์ไทม์ครับผมบ๊ายบายครับ